ด้วยเหตุความโกรธมีควรเป็นพิษฉันใดผู้มีปัญญาอบรมมาดีแล้วย่อมตัดความโกรธได้ฉันนั้นย่อมถึงความไม่เศร้าโศกเพราะพิษโดยจริงแท้แลนิยามโดยท่านอาจารย์ดรสุทธิพงษ์ทรงประวัติ